สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับชมพระขุนแผนอุ้มนางแล้วก็มีกุมารทองด้วยนะครับนี่ครับนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับความสวยสดงามในข้างล่างก็จะมีไก่มีรูปเป็นเด็กกุมารทองกวักมืออยู่นะครับนี่ครับนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับผมนี่ครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมเป็นพระขุนแผนนะครับผมแต่หลายคนบอกว่าพกพระขุนแผนไปแล้วหมดเงินหมดอะไรนะครับผมบางทีก็ขุนแผนรวยนะครับผมในวรรณคดีนะครับผมขุนแผนไม่ได้เป็นแบบจนนะครับผมนี่ครับความสวยสดงามขุนแผนเป็นคนมีรวยนะครับผมนี่ครับนี่ครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยสดงามเป็นขุนแผนอุ้มนางนะครับผมนี่ครับความสวยงามนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับเป็นขุนแผนอุ้มนางแล้วก็จะมีไก่ข้างล่างเป็นขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับผมพกไว้ติดตัวแล้วก็ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะจีบสาวอย่างเดียวนะครับผมเป็นขุนแผนแบบว่าพกไว้แล้วก็ค้าขายธุรกิจการงานก็จะเดือนนุ่งเดืองนะครับผมถ้าใครยังไม่มีก็ลองไปหามาแขวนดูได้นะครับผมบางคนก็โชคดีนะครับผมเพราะว่าเป็นพระขุนแผนพระขุนแผนก็จะช่วยคุ้มครองเรานึกถึงบุญบารมีของขุนแผนนะครับผมนี่ครับเป็นกุมารทองนะครับเป็นกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับผมแล้วก็มีนางสองนางอยู่ข้างๆนะครับผมนี่ครับอุ้มนางสองคนนะครับผมความสวยสดงามของพระขุนแผนนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมนี่ครับความสวยสดงามนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นพระขุนแผนนะครับผมเนื้อก็เก่านะครับผมเก่าสวยนะครับผมนี่ครับเนื้อดูเนื้อก็เก่าแล้วนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าความสวยสดงามแล้วพกขุนแผนไปแล้วจะร่ำรวยมีโชคมีลาภไหมครับครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ